สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสืบเนื่องจากบอร์ดอุทยานไฟเขียวเพิกถอนป่าอุทยานทับลานกว่า 260,000 ไร่เพื่อเตรียมมอบให้สปก.โดยการเพิกถอนดังกล่าวถูกเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติครั้งที่ 1/2567 เป็นวาระเพื่อรับทราบตามข้อเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติวันนี้มูลนิธิสืบออกแถลงการคัดค้านการเพิกถอนดังกล่าวพร้อมระบุสาเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยคือ 1. เสนอเข้าที่ประชุมเป็นวาระเพื่อทราบถือว่าข้ามขั้นตอนการให้ข้อเสนอแนะอย่างละเอียดของบอร์ด 2. ไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่ให้เพิ่มป่าธรรมชาติเป็น 35% และไม่น้อยกว่า 25% ของพื้นที่ประเทศตามลำดับ 3. ขัดต่อภารกิจหลักของกรมอุทยานที่ต้องอนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติทับลานเป็นอุทยานแห่งชาติในภาคอีสานและภาคตะวันออกมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอปักธงชัยอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอคอนบุรีอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ2ของประเทศไทยรองจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติประยูเนสโกภายใต้ชื่อกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่และได้รับรางวัลอุทยานแห่งชาติสีเขียวระดับทองหรือดีเยี่ยมประจำปี2563